นักร้องหนุ่มนิสัยดีบี้สุกริตที่ทำงานหนักมาตลอด5ปีก็เอ่ยปากขอรับงานน้อยลงในช่วงนี้เพราะอยากให้เวลากับตัวเองบ้างโดยไม่คิดเสียดายเงินที่จะหายไปค่ะว่างขึ้นเยอะไหมคะเยอะครับช่วงนี้ว่างเยอะเลยตอนนี้งานหลักๆตอนนี้คือนะครับนัดกับหน้าบัตรหนาว2 อย่าง ไม่ได้เสียดายนะเพราะว่าเราทำงานมาเยอะเนาะถึงเวลาพักเราก็ต้องพักบ้างพอถึงเวลาพักแล้วยังจะมาหวงเงินอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยพักคือพักเลยครับนุ่มบี้บอกว่าหลังจากพักผ่อนชาร์จพลังให้ตัวเองพอแล้วก็จะกลับมาลุยงานอีกครั้งกลางปีนี้ค่ะ